ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงนะคะวันนี้อยู่กับน้องสิมานะคะไม่รู้ว่าจะพูดว่าแสดงความยินดีได้เต็มปากเต็มคำหรือไม่นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่ก่อนเข้ารายการนะคะสิมาก็กำลังฟังในส่วนของการแถลงเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ได้ข้อมูลมาคร่าวๆยังฟังไม่หมดซะทีเดียวนะคะเห็นว่าผ่านไปด้วยดีนะคะท่านนายกเนี่ยท่านก็ออกมาให้ข่าวแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีการให้งบเนี่ย 10,000 เนี่ยนะคะดิจิทัลวอลเล็ตตัวนี้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามเกณฑ์ยังไม่ทราบนะคุณผู้ชมต้องขออภัยพรุ่งนี้น่าจะมีการรายงานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเยอะมากยิ่งขึ้นแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตนำเสนอข้อมูลด่วนให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้ฟังกันเล็กน้อยก่อนนะคะว่า50ล้านคนนะคะที่จะได้รับดิจิทัลวอลเล็ตนะคะแล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนำไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกับพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะรวมถึงการที่หลายๆท่านสงสัยเชื่อว่าหลายท่านสงสัยไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องไม่ใช่เพียงแค่นักวิชาการเท่านั้นนะคะหลายท่านสงสัยว่าแล้วแหล่งเงินเนี่ยจะมาจากที่ไหนเมื่อสักครู่สิมาก็ได้ฟังมานะคะเขาบอกว่าแหล่งของงบประมาณเนี่ยก็น่าจะมาจากงบประมาณของปี67ปี68นะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างพรุ่งนี้อดใจไว้นิดนึงนะคะสิมาก็จะนำข้อมูลเต็มๆมาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจก็อยากรู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์หรือไม่นะคะท่านรอติดตามต่อในช่วงข่าวเย็นก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบข้อมูลที่น่าจะครบถ้วนมากกว่านี้นะคะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าสิมาก็พยายามฟังจะให้มันจบแหละแต่ว่ามันไม่จบนะคะคุณผู้ชมฟังได้ประมาณหนึ่งนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะในส่วนของข่าวสารที่วันนี้เนี่ยได้เตรียมมาให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะก็ยังคงมีหัวข้อหลักๆเลย3หัวข้อนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนฝุ่นละออง PM 2.5 แล้วก็ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีสงครามเกิดกันขึ้นนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกับกรณีดังกล่าวได้แต่ถ้ามีเหตุการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เราสามารถช่วยเหลือได้รัฐบาลไทยก็ช่วยเหลือเต็มที่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมมาตามข่าวของเรากันก่อนเกี่ยวกับสภาพอากาศวันนี้เชื่อว่าหลายพื้นที่นะคะสภาพอากาศเนี่ยในช่วงนี้ก็น่าจะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันมากพอสมควรอย่างที่นี่บางซื่อนะคะฝนเนี่ยตกมาช่วงประมาณ11นาฬิกากว่ากว่าช่วงประมาณ11โมงกว่ากว่าตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีเสียงฟ้าร้องมีฟ้าผ่ากันอย่างต่อเนื่องอยู่เหมือนกันแล้วก็ในวันนี้เห็นจากสภาพอากาศนะคะที่มีการติดตามดูตอนนี้เนี่ยพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมไปถึงภาคตะวันออกบางส่วนนะคะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องเป็นพายุฝนฟ้าคะนองหลักๆ ก็ประมาณ 30-40% เบาหน่อยเนี่ยก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศนะคุณผู้ชมจะมีฝนประมาณแค่ 30% เป็นฝนฟ้าคะนองพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็เบานิดนึงแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ฝนจะตกหนักนิดนึงก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมสำหรับการรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยก็หลายพื้นที่เมื่อวานนี้ที่เรามีการติดตามข่าวสารกันมานะคะปรากฏว่าเจอกับลูกเห็บตกก็มีทั้งพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายกันไปมีทั้งพายุลมแรงนะคะก็ทำให้หลังคาบ้านเปิดเปิงกันไปนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นอีก1วันซึ่งก็ยังไม่ได้หมดแค่วันนี้ด้วยนะคะที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองกันนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่เราต้องบอกว่าถึงตอนนี้มันจะมีความเย็นความชุ่มฉ่ำจากฝนหรือพายุ
พัดเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ยังคงมีอยู่ก็คือความร้อนอบอ้าวของอากาศนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักกันอยู่ในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยที่อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นมากยิ่งขึ้นในแต่ละปีนะคะคุณผู้ชมอันนี้แค่เรื่องอุณหภูมิดัชนีความร้อนเนี่ยพุ่งสูงมากกว่านี้นะคะเชื่อว่าถ้าพีคสุดๆจนกว่าจะถึงหมดช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราน่าจะได้เจอกับดัชนีความร้อนที่แตะ50องศาก็ได้นะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องนี้นะคะวันนี้ซีมาก็จะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันใส่ใจดูแลสุขภาพกันนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนเพราะว่าอากาศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งโรคบางโรคได้นะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีอากาศร้อนและเราก็จัดกิจกรรมมีการเดินขบวนมีการทำกิจกรรมซึ่งต้องตากแดดกันอาจจะส่งผลทำให้เป็นลมแดดหรือว่าฮิสโตกกันได้มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีวิธีการในการป้องกันตนเองอย่างไรเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์อากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะมีการทำภาพอินโฟกราฟีนะคะมาให้เราดูกันให้เข้าใจง่ายๆมาเริ่มดูกันที่เรื่องของมีอาการของโรคลมแดดก่อนไหมฮะไปดูอาการของโรคลมแดดก่อนนะคะหรือว่าฮิสโตกเขาบอกว่าในส่วนของอาการของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกนี้นะคะคุณผู้ชมภาพเปลี่ยนได้ไหมคะเหมือนจะย้ำทีมงานไปหนนึงแล้วนะคะวันนี้ทีมงานเตรียมให้เราเยอะเลยนะคะเขาบอกว่าในส่วนของอาการของโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตกเนี่ยก็จะมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมากๆเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยไปอีกนะคะไปอีกนะคะแหมแล้วทีมงานตัดต่อเขาก็ไม่เรียงมาให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาไปอีกนะคะไปอีกจนกว่าจะเจอนะคะอันนี้ถูกแล้วนะคะดูจากทางซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้าเราเป็นโรคลมแดดนะเราจะมีความรู้สึกกระหายน้ำมากเลยแล้วก็การพูดเนี่ยอาจจะพูดได้ช้าลงยานคางนะคะอันนี้ที่ซีมาพูดช้านี่ไม่ได้เป็นลมแดดนะคะคุณผู้ชมพยายามจะให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะได้ฟังข้อมูลที่อาจจะพูดเร็วเกินไปในบางครั้งอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับให้ช้าลงนะคะต่อนะคะบางคนเนี่ยจะมีอาการเพ้อมีอาการมึนงงหลายคนจะรู้สึกอ่อนเพลียนะช่วงนี้อ่อนเพลียบ่อยบางคนเนี่ยมีอาการหน้ามืดแล้วก็สังเกตดูถ้าเรามีปัสสาวะสีเข้มผนวกกับอาการอื่นๆอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วอุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสถ้ามาถึงจุดที่อุณหภูมิร่างกายสูงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็อาจจะเกิดเหตุอื่นๆตามมาได้อย่างเช่นชักหรือว่าหมดสติอย่างกรณีของน้องที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะว่าคุณแม่เนี่ยก็อุ้มน้องซึ่งน้องก็มีอาการเหมือนเจ็บไข้ได้ป่วยแหละอุณหภูมิร่างกายคือตัวร้อนมากแล้วอยู่ๆน้องก็ชักแล้วก็กำลังจะหมดสติอยู่ในรถปรากฏว่าข่าวเนี่ยรายงานว่าคุณแม่ก็จอดด่านเลยนะฮะแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาไปส่งถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลา4นาทีเด็กก็น่าจะปลอดภัยดีแล้วนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ของประชาชนจริงๆสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะดังนั้นเราไม่อยากให้หลายท่านเนี่ยมีอาการแบบนั้นชักและหมดสติเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าหากว่าให้การช่วยเหลือไม่ทันอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตหรือว่าอาจจะเสี่ยงต่อสุขภาพของท่านได้โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสในการจะเป็นโรคลมแดดสูงกว่าคนทั่วไปอ่ะเรามาดูกันนะคะกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดสูงกว่าคนทั่วไปนั้นมีใครบ้างขอภาพเล่นนิดนึงนะคะมาดูกลุ่มแรกเขาบอกว่าก็จะเป็นในกรณีของกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังนะคะคุณผู้ชมอย่างเช่นคนที่มีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานอั
ันนี้คือคนกลุ่มเสี่ยงถัดจากนั้นคนอ้วนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบหรือว่าผู้สูงวัยอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยถัดมาคือผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นการออกกำลังกายกลางแจ้งแดดร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ออกกำลังกายหนักเหงื่อออกเยอะอย่างเงี้ยนะคะหรือผู้ที่ทำอาชีพก่อสร้างนะคะเกษตรกรแล้วก็สุดท้ายคือผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากๆเลยนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลมแดดได้สูงมากอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าฮีทสโตรกนั้นจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้แน่นอนมันเป็นโรคมันก็ย่อมมีวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดได้เหมือนกันมาลองดูวิธีนะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะเป็นฮีทสโตรกไม่อยากให้ลูกๆไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นฮีทสโตรกเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดฮีทสโตรกหรือว่าลมแดดขึ้นมาได้อย่างไรเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งนี่นะคะนี่อันแรกเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าอย่าไปอยู่กลางแดดนานจนเกินไปนะคะอันนี้คือวิธีเบสิกสุดแล้วถัดมาคือให้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็ให้เราดื่มน้ำให้มากๆทานน้ำแข็งแต่ถ้าท่านจะทานจริงๆนะคะแนะนำว่าให้เป็นน้ำแข็งทำเองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งที่เราไม่ได้ทำเองหรือเราดันไปซื้อแล้วแหล่งที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันไม่ได้มีความถูกสุขลักษณะหรืออนามัยที่ดีพอมันก็อาจจะส่งผลร้ายกับร่างกายแทนที่ว่าจะป้องกันฮีทสโตรกมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมีอาการท้องเสียได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสุดท้ายเลยค่ะก็คือเรื่องของการพยายามเปิดประตูหน้าต่างหรือว่าหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่อับนะคะทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทได้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าอากาศมันถ่ายเทไม่ได้มันก็จะเกิดความร้อนสะสมสุดท้ายพอความร้อนสะสมเยอะเข้าเนี่ยมันจะทำให้เกิดฮีทสโตรกแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมจะอยู่ในบ้านก็ตามและมาดูสุดท้ายเลยข้อควรระวังเขาบอกว่าอย่าทำให้ร่างกายขาดน้ำนะคะพยายามดื่มน้ำเยอะๆและอาจต้องเยอะกว่าในฤดูกาลอื่นแต่เหมือนที่คุณหมอน้ำฝนเคยพูดเอาไว้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการของทาง People TV ต่อเนื่องก็จะทราบข้อมูลอยู่อย่างหนึ่งก็คือการดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าฉันมีน้ำอยู่นะ1ขวดเอาแค่ขวดก่อนละกัน600 ml ฉันดื่มกระดกทีเดียวหมดขวดไปเลยอย่างเงี้ยเช้าขวดสายขวดกลางวันขวดเย็นขวดแนะนำนะคะคุณผู้ชมว่าให้พยายามจิบนะคะให้พยายามกินแบบอาจจะหลายอึกหลายจิบก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องหมด600 ml ภายใน3นาที5นาทีนะคะแล้วก็ไปต่อใหม่ตอนอีกชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการดื่มที่เยอะเกินไปดื่มเยอะดีค่ะแต่ว่าค่อยๆทยอยดื่มเพราะว่าถ้าเรามีการดื่มแบบหมดขวด600 ml เนี่ยขวดเล็กๆเนี่ยค่ะดื่มหมดภายในทีเดียวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็จะถูกขับออกทางปัสสาวะแล้วมันก็จะไม่ดูดซึมนะคะไม่ดูดซึมเนี่ยถ้ามันไม่ดูดซึมมันก็ไม่ได้ลงไปในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ได้ถูกขับออกทางรูขุมขนหรือแม้กระทั่งจริงๆการดื่มน้ำถ้าดื่มตามที่คุณหมอน้ำฝนเคยแนะนำว่าค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปหล่อลื่นที่อุจจาระด้วยนะคะก็จะทำให้คนที่มีโรคท้องผูกเนี่ยขับถ่ายได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่นอกจากจะได้ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดไม่ให้เกิดฮีทสโตรกแล้วยังสามารถช่วยบำรุงร่างกายในส่วนอื่นได้ด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เราดูแลตนเองแบบอาจจะพลาดไปเล็กๆน้อยๆสุดท้ายเป็นฮีทสโตรกขึ้นมาหรือเป็นลมแดดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีวิธีการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าวิธีการในการดูแลหรือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกนะคะให้เราเนี่ยรีบลดอุณหภูมิของร่างกายให้เร็วที่สุดนะคะนำผู้ป่วยเข้าที่ร่มค่ะแล้วก็รดตัวด้วยน้ำเย็นหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยพยายามเช็ดตัวเพื่อที่จะช่วยระบายความร้อนแล้วก็ถ้ามันไม่พอระบายอากาศด้วยพัดลมนะคะและพยายามหาถุงน้ำแข็งหรือว่าเจลเย็นเนี่ยมาวางประคบตามซอกคอรักแร้ขาหนีบทำต่อเนื่องไปตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลในกรณีที่คุณผู้ชมนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่รอรถพยาบาลมารับอย่างบางคนโทรเรียกนเรนทรโทรเรียก169อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็รอจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาส่งถึงมือเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดการต่อไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าในช่วงเทศกาลนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายตัวเหมือนฉันจะเป็นลมหน้ามืดอะไรแบบนี้ก็ให้คุณผู้ชมโทรแจ้ง1669ได้นะคะแล้วก็แต่ก็ต้องพยายามแยกแยะอาการนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะมีงานค่อนข้างล้นเหมือนกันดังนั้นแล้วค่ะคุณผู้ชมหาทางที่ดีที่สุดเลยนะคะที่เราจะรอดพ้นไปได้ในสงกรานต์นี้ในฤดูร้อนนี้ไม่เป็นลมแดดไม่เป็นฮีทสโตรกนั่นก็คือการพยายามดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านนั่นเองค่ะและอย่างที่ซิมาบอกไปนะฮะการดูแลรักษาสุขภาพก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการจิบน้ำอย่างเดียวนะคุณผู้ชมการดูแลรักษาสุขภาพเริ่มได้จากการที่เราเนี่ยไม่ออกไปออกกำลังกายตอนแดดเปรี้ยงๆหรือว่าเราไม่ไปเล่นสาดน้ำตอนแดดจะจัดแบบนี้พยายามหลีกเลี่ยงหรืออาจจะย้ายก็ได้ค่ะไปเล่นสาดน้ำในสถานที่ที่มันอาจจะร่มนิดนึงแต่ก็ระมัดระวังอันตรายด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดการลื่นล้มได้นะคะถ้าหากว่าพื้นไม่เหมาะกับการสาดน้ำอันนี้ก็เป็นความห่วงใยเรื่องแรกนะคะที่นำมาพูดกันเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเรื่องของลมแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตนเองเราก็สามารถที่จะดูแลได้รัฐบาลอาจจะไม่สามารถไปแบบปิดไฟดวงอาทิตย์ให้เราได้ดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลตนเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวอันนี้คือถูกแล้วนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องดูแลตนเองในขณะเดียวกันนะคะทางฝากฝั่งของรัฐบาลก็น่าจะต้องดูแลเราอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นละอองการเผาป่าแล้วก็มลพิษมลภาวะทั้งหลายนั่นเองค่ะจากช่วงที่ผ่านๆมานะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยตรวจพบจุดความร้อน 1,600 จุดเมื่อวันก่อนวันนี้ต้องบอกว่าน่าดีใจเหมือนกันนะคะที่ว่าจุดความร้อนลดลงเหลือแค่ 1,300 กว่าจุดและก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมที่ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าไม่ได้เกิดจากการที่คนเผาน้อยลงอาจจะเผาน้อยลงก็ได้เพราะรู้ว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองก็เลยไม่ออกไปเผานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็ช่วยดับไฟแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฝุ่นก็ยังคงมีอยู่ถ้าหากว่าฝนหยุดแล้วมนุษย์เราพยายามจุดไฟกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเผาขยะเผาป่าเผาพื้นที่เพื่อการเกษตรต่างๆนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้รัฐบาลเองก็บอกอย่างต่อเนื่องว่าภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็เรียกเลยนะคะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันประชุมหารือหลังจากที่มีการประชุมมีการถกเถียงกันเป็นที่เรียบร้อยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ออกมาสั่งการยกระดับเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟป่าแล้วก็หมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละออง PM 2.5 โดยมีมาตรการทั้งหมด9มาตรการที่จะต้องมาบังคับใช้กันอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับให้ยกระดับมาตรการในการปฏิบัติการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการการทำงานผ่าน9มาตรการประกอบไปด้วยการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานทหารระดมลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบเผาป่าในทุกกรณีย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีกรณีการละเว้นค่ะ
สองคือให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด3ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกิดเหตุเสี่ยงต่อการเผา4ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินและให้ประกาศ Work From Home ตามความจำเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน5ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสินใจการรับมือช่วยเหลือการชดเชยต่างๆจากภาครัฐหากพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรของเกษตรกรเองอาจจะถูกตัดสิทธิ์นะคะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นเองค่ะ 6. ให้เกษตรกรและสหกรณ์เพิ่มความถี่ในการทำปฏิบัติการฝนหลวงเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างรวดเร็วรวมถึงร่วมกันรายงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์นะคะให้มีความเพียงพอในการช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการดับไฟป่า7ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีพร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มเสี่ยง8ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณางบกลางให้จังหวัดให้ทันต่อการแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตตามความเหมาะสมและความจำเป็นเร่งด่วน9กรณีมีหมอกควันข้ามแดนให้กระทรวงการต่างประเทศยกระดับการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและลาวในการลดการเผาป่าอย่างทันทีและมีการจัดตั้ง KPI ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องปัญหา PM 2.5ให้กำชับยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขฝุ่นละออง PM 2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตประจำปี2567โดยให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการกันอย่างทำงานในการทำงานผ่าน9มาตรการมาตรการที่1ให้กระทรวงทรัพย์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบการเผาป่าทุกกรณีเน้นย้ำนะครับทุกกรณีให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลกวดขันบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดข้อที่3ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับกระทรวงทรัพย์จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเผาข้อที่4ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและประกาศ Work From Home ตามความจำเป็นเพื่อลดปัญหาการกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนข้อที่5ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตัดสิทธิ์การรับความช่วยเหลือชดเชยต่างๆจากภาครัฐหากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรกรของตนเองข้อที่6ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองโดยเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอในการช่วยเหลือในการดับไฟป่าข้อที่7ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดชุดเคลื่อนที่ลงเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยงข้อที่8ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตปี2567ตามความเหมาะสมและจำเป็นเร่งด่วนข้อที่9กรณีหมอกควันข้ามแดนขอให้กระทรวงต่างประเทศยกระดับการร่วมมือเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่าและลาวให้ลดการเผาป่าอย่างทันทีตั้ง KPI ให้ชัดเจนนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นข้อสั่งการจากทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีการนำเข้าครม.นะคะถัดจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยท่านพัชรวาทนะคะหรือแม้กระทั่งคุณธรรมนัสหรือทางด้านของม.ท.1เองก็ตามนะคะแต่ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูให้หมดเลยนะคะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีแผนในการทำงานอย่าง
ไรบ้างเริ่มจากมท.1ค่ะมท.1นะคะเห็นบอกวันนี้เนี่ยลงพื้นที่แล้วนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่โดยทางด้านของคุณอนุทินเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าวันนี้แน่นอนค่ะว่าเรายังคงเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของ PM 2.5 ก่อปัญหาในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยจับตาดูสถานการณ์มาตลอดเลยนะคะแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาคุณอนุทินบอกว่าเราเนี่ยมีนโยบายให้พื้นที่อิสระในการเข้าไปจัดการกับสถานการณ์ให้เป็นการตัดสินใจของผู้ว่าและผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่เลยเรื่องนี้ต้องอาศัยความเด็ดขาดและความรวดเร็วทั้งอย่างเชื่อมั่นในการตัดสินใจของทีมหน้างานคุณอนุทินก็เห็นความตั้งใจของผู้ว่าทุกท่านนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะต้องรับมือกับปัญหานี้อีกทั้งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีชุดปฏิบัติการเร็วประจำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะเพิ่มการดับไฟได้อย่างทันท่วงทีหลังจากพบจุดความร้อนแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการใช้กฎหมายจับกุมจัดการพวกที่ชอบเผาค่ะแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจริงๆก็ยังคงมีความสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นปัญหาสะสมมาอย่างยาวนานถึงไทยเนี่ยจะมีการจัดการปัญหาด้วยตัวเราเองปัญหาก็ยังไม่จบเชื่อว่าหลายท่านก็เข้าใจเรื่องโครงสร้างของปัญหาคุณอนุทินมองว่าตอนนี้นะคะก็พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะหนุนหลังคนทำงานในพื้นที่ทุกคนเลยสำหรับประชาชนน่าเป็นห่วงสุขภาพและคุณอนุทินก็พยายามจะให้หน่วยงานที่คุณอนุทินรับผิดชอบเนี่ยเข้าไปเร่งในการแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีที่สุดมีการทำงานกันอย่างสุดกำลังความสามารถแล้วก็ทำแบบนี้ในทุกๆวันเป้าหมายก็คือท้องฟ้าที่แจ่มใสที่จะต้องคืนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าปัญหาเนี่ยซับซ้อนมากๆท่านจึงมีการสั่งให้ทุกคนเนี่ยนะคะจะต้องสร้างความตระหนักแล้วก็รับทราบให้กับพี่น้องประชาชนตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรความรุนแรงมีมากน้อยแค่ไหนก็ให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและตัดสินใจบนข้อมูลที่ถูกต้องผู้ว่าทุกคนทำงานอย่างสุดฝีมือและย้ำด้วยนะคะว่าคุณอนุทินนั้นในฐานะที่เป็นบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยก็สนับสนุนทุกภารกิจของทุกท่านโดยวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ไปที่เชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะคะรวมไปถึงการหารือเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดซึ่งทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นในส่วนของทางมท.นะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเดินทางลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละอองและปัญหายาเสพติดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะอันนั้นคือในส่วนมท.นะคะคุณผู้ชมทีนี้ก็ยังมีอีก2ส่วนนะคะที่ซีมาเนี่ยก็อยากจะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันถามว่าทำไมวันนี้เน้นจังเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นละอองนะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นวิกฤตแล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยทราบว่ารัฐบาลเนี่ยทำอะไรบ้างหน่วยงานไหนทำอะไรเฮ้ยเรื่องมันนิ่งเรื่องมันเงียบจับกันจริงไหมคนที่เผาป่าติดคุกจริงหรือเปล่ามีการปรับกันจริงไหมแล้วฝุ่นละอองที่มันเกิดขึ้น PM 2.5 เนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวหรือว่าคนไทยก็เผาใช่ย่อยนะคะดังนั้นแล้วเราจะต้องนำเสนอข่าวนี้ให้มากๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากทางด้านของมท.1มาดูที่ในส่วนงานของคุณพัชรวาทนะคะหรือว่าทางด้านของเกษตรแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะทั้งคุณพัชรวาทคุณธรรมนัสแล้วก็ทางปลัดนะคะเห็นมีการให้สัมภาษณ์กันด้วยหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกันมาเป็นที่เรียบร้อยมีการออกมาแถลงก็มีการให้สัมภาษณ์จากเจ้ากระทรวงร่วมด้วยโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของพลตำรวจเอกพัชรวาทนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาเรื่องของหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าแน่นอนค่ะมีการประชุมคณะกรรมการในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนกันแล้วแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสาเหตุของฝุ่นที่สูงขึ้นเนี่ยมาจาก2ส่วนนะคะคือในประเทศแล้วก็หมอกควันข้ามแดนไปฟังเสียงของท่านกันค่ะเรื่อง PM 2.5 นะครับเรื่อง PM 2.5 เนี่ยก็ท่านก็สั่งนะครับว่าให้ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยให้เปิดตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่รับผิดชอบใน8จังหวัดทางภาคเหนือนะครับเรื่องอื่นก็แล้วก็อีกอย่างนึงก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยท่านก็กำชับว่าต้องใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและจริงจังแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยทุกจังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยเป็นคนแถลงข่าวหลักๆ ก็มีอยู่3ข้อนะครับเราเรียบร้อยแล้วรายละเอียดเราบูรณาการได้นะครับในการประชุมก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรครับนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของท่านพัชรวาทนะคะที่ออกมาพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองนะคะเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้สีมาก็ได้พูดไปแล้วว่าก็ไม่ได้มีแค่การทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าการดูแลพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเดียวก็มีทั้งมท.1มีทั้งกระทรวงทรัพย์แล้วก็ยังมีทางด้านของกระทรวงเกษตรด้วยโดยผ่านทางด้านคุณธรรมนัสนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมนัสค่ะก็ออกมาพูดเมื่อวานนี้เกี่ยวกับกรณีของควันไฟป่าฝุ่นละอองต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องราวทางการเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลองฟังทางด้านของเจ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันดูค่ะพร้อมนะครับยุทธุปกรณ์จากกองทัพบกกองทัพอากาศสำนักงานหลวงชาตินะครับสำนักงานของกรมฝนหลวงเราพร้อมเคลื่อนย้ายยุทธุปกรณ์หมดไปที่จังหวัดเชียงใหม่โอเคมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะมีการประกาศว่าเมื่อสักครู่ท่านรองได้สั่งการไปยังผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างประเทศได้ประสานประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนั้นฝ่ายของกองทัพบกก็ได้ประสานคณะกรรมการชายแดนนะครับทั่วไปก็ได้ประสานท่านได้สั่งการในพรุ่งนี้เนี่ยครับข้าราชการระดับ40ก็คืออย่างน้อยผู้ตรวจการของแต่ละกระทรวงนะครับจะไปร่วมปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากนั้นอยากจะให้พวกเราหลับตานึกถึงการปฏิบัติการต่อสู้โควิดนะครับปีตั้งแต่ปลายปี62-63นะครับเราก็จะใช้มาตรการอย่างนั้นครับที่ท่านรองนายกท่านสั่งการนะคะคุณผู้ชมก็หลายหน่วยงานพยายามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะต่อไปคิดว่าน่าจะต้องรอดูฝีมือของกระทรวงการต่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นมานะคะว่าจะมีการเจรจาแล้วก็การพูดคุยสำเร็จผลมากแค่ไหนเกี่ยวกับกรณีของการหยุดเผาเพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นควันข้ามแดนมานะคะคุณผู้ชมแหมมันก็เป็นเรื่องยากนะคะถ้าหากว่าในประเทศไทยเราเผารถน้อยลงแล้วแต่ว่าต่างประเทศนี่ยังไม่ยอมหยุดเลยมันเป็นอะไรที่โอ้คุณผู้ชมเป็นปัญหาแบบสุดๆเหมือนกับเพื่อนบ้านนะฮะเปิดเพลงเสียงดังแจ้งตำรวจตำรวจก็ไม่จับสักทีเรียกไปปรับแล้วก็จบอย่างนี้บางทีมันก็น่าปวดหัวนะคะเพราะว่ามันก็ยังคงเป็นมลพิษทางเสียงให้กับเราแต่อันนั้นเนี่ยเราย้ายบ้านหนีมันก็ยังง่ายหน่อยไหมฮะน่าจะง่ายนะหรือไม่ง่ายนะฮะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอย่างไรก็ตามฝุ่นละอองเนี่ยมันหนีไม่ได้ไงคะมันเป็นมลพิษที่พอเราสูดเข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่าเป็นโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งปอดและก็โรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆที่จะตามมานะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยากจะให้ปอดของท่านเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพหายใจได้เต็มที่หายใจได้โล่งได้อิ่มสะดวกสบายท่านอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่าของทางจาเป่าของเรานะคะเพราะว่าถังเช่าของทางจาเป่าของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่า1ตัวช่วยเลยในการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นหลายคนค่ะบอกว่ามีปัญหานะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเอานี้ก่อนเอา
ถุงลมโป่งพองก่อนดีกว่านะคะเอาสั้นๆเล็กๆก่อนนะคะเป็นโรคถุงลมโป่งพองคือที่เราจะบอกว่าสั้นๆเล็กๆเนี่ยมันเป็นเคสที่ซีมาเนี่ยเคยเห็นแล้วก็เคยได้ยินมานะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นเคสโรคมะเร็งนี่ต้องให้คุณหมอมาเล่าให้ฟังนะคะคุณหมอจะยกเคสได้เยอะมากนะคะในส่วนของท่านที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของการหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่อิ่มแล้วเวลาเดินเนี่ย9 2 9มันก็อาการเหนื่อยแล้วแต่ถ้าวันเนี้ยท่านได้ตัวช่วยอย่างเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยหาตัวถังเช่าของจาเป่าซึ่งก็จะมีค่าสารตัวแรกเลยนะคะก็คือคอเดซิปินที่ท่านเห็นตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยในการทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ทำให้ปอดมันแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นมันบีบตัวได้ดีขึ้นและเราเนี่ยก็จะหายใจได้ดีมากยิ่งขึ้นการเดินก็จะเดินได้ไกลขึ้นอาการเหนื่อยจะลดน้อยลงนั่นเองแต่ทีนี้พอมาดูว่าเอ๊ะคุณสมบัติข้อนี้ถังเช่าที่จะช่วยให้เราเนี่ยหายใจได้ดีเนี่ยมันอยู่ในคอเดซิปินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมบางคนบอกว่ากินมาเยอะแยะและกินมาหลายแบรนด์กินของอันอื่นนะที่ไม่ใช่ของจาเป่าทำไมรู้สึกไม่เห็นมันจะมีแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงอะไรขึ้นมาเลยบางคนบอกแบบนี้เลยนะฮะบางคนบอกกินแล้วหน้ามืดจะพามาดูกันเพราะว่าอะไรถังเช่าเนี่ยค่าสารสำคัญตัวแรกคือคอเดซิปินถังเช่าที่กินแล้วรู้สึกว่ามีเรี่ยวมีแรงดีกินแล้วดูสุขภาพดีไม่มีเอฟเฟกต์นะคะก็โยงมาคอเดซิปินกับอะดีโนซีนค่ะโดยผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเราไม่ทราบนะคะคุณผู้ชมแต่ถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยซีมาทราบเพราะซีมากินอยู่ถังเช่าจาเป่าเรามีค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมค่ะถามว่าสำคัญมากแค่ไหนที่จะต้องมีค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าคอเดซิปินต่ำนะคะคอเดซิปิน 1,000 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมเป็นอาหารเสริมเบบีเด็กนะคะไม่ค่อยกินแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะถังเช่าที่มีค่าสารคอเดซิปิน 2,500 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมอาจจะมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมก็เป็นการบำรุงร่างกายธรรมดาคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะได้ความอึดอย่างเทรนเนอร์นักกีฬาหรือว่าคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยกินก่อนออกกำลังกาย30นาทีก็จะพอเห็นผลบ้างว่าออกกำลังกายได้ดีนะดีขึ้นหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าอยากจะให้แบบเป๊ะปังอึดขึ้นหน่อยก็ต้องเป็นค่าสารเท่าๆกันหรือว่ามากกว่า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมซึ่งในระดับนี้เนี่ยก็คือถังเช่าของทางจาเป่านั่นเองค่ะดังนั้นตัวนี้แหละที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าทำไมท่านกินแล้วท่านถึงเห็นผลเป็นโรคถุงลมโป่งพองทำไมกินถังเช่าจาเป่าแล้วเดินได้ไกลขึ้นเพราะค่าสารคอเดซิปินของเรามันมีสูงนั่นเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะเรากินแล้วยังไม่มีอาการวิงเวียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอาการเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดจากตัวอะดีโนซีนแต่อะดีโนซีนของทางจาเป่าของเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำกำลังดีไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำเกินไปด้วยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วค่ะ2ตัวนี้จึงเป็นตัวบ่งชี้เลยนะคะคุณผู้ชมขาว่าทำไมผลิตภัณฑ์ถังเช่าของทางจาเป่ากินแล้วสุขภาพดีกินแล้วมีเรี่ยวมีแรงกินแล้วแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่ท่านอาจจะเคยเจอมานะคะคุณผู้ชมคำตอบก็คือค่าสารคอเดซิปินที่เรามีการส่งตรวจในทุกๆล็อตนั่นเองค่ะเพื่อที่จะวัดนะคะว่ามีมากกว่า 4,000 มิลลิกรัมไหมสำหรับตัวคอเดซิปินและวัดว่าอะดีโนซีนมีสูงเกินไปไหมอันนี้คือสิ่งที่จาเป่าใส่ใจคุณภาพของคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านทีนี้มาดูค่ะนอกจากตัวคอเดซิปินเนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมรู้สึกว่าหายใจได้ดีขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจริงๆแล้วนะคะตัวคอเดซิปินตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของท่านช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนของท่านได้ด้วยและยังมีความสามารถในการดูแลในเรื่องของการต้านเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ส่วนอะดีโนซีนล่ะอะดีโนซีนเนี่ยเป็นตัวต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ลิ่มเลือดนะคะคุณผู้ชมถัดมาคืออะดีโนซิกคอเดซิปิกแอซิสขออภัยค่ะคอเดซิปิกแอซิสตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการต้านการลิ่มเลือดเลือดออกในสมองต่างๆนะคะคุณผู้ชมเพิ่มเมตาบอลิซึมให้กับร่างกายแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับอาการหอบหืด
สารสำคัญตัวที่4คือตัว SOD ต้านการอักเสบทำให้เราแก่ช้าลงนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยอย่างมากทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีตัวต้านอนุมูลอิสระที่ดีนั่นเองสุดท้ายคือโพลิสาคารายตัวโพลิสาคารายตัวนี้นะคะบอกว่ามีความน่าจะไปในการลดเกี่ยวกับพวกการเจริญเติบโตของเนื้องอกแล้วก็เซลล์มะเร็งนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกันกับตัวค่าสารอาหารเดียวกันกับตัวเป่าอันหรือเห็ดลินจือ646สายพันธุ์นั่นเองโดยในส่วนของตัวโพลิสาคารายนี้นะคะก็บอกว่าจะเป็นตัวช่วยในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยแล้วก็ลดไตรกลีเซอไรด์ดูแลเกี่ยวกับระดับของน้ำตาลในเลือดนะคะลดระดับน้ำตาลในเลือดก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะที่ทานถังเช่าของทางจาเป่าเนี่ยท่านมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ไม่รู้สึกอ่อนเพลียในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้หรือว่าในช่วงที่อากาศร้อนๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะนอกจากการที่ท่านเนี่ยจะใช้ถังเช่าในการช่วยดูแลสุขภาพร่างกายสิ่งที่ยังคงสำคัญแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของการดื่มน้ำให้มากๆนะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะใช้วิธีการนะคะในการชงถ้าอยากจะได้รสชาติถ้าท่านอยากจะได้อรรถรสในการกินถังเช่าของจาเป่าก็ให้ท่านเนี่ยแกะแคปซูลออกมาผสมกับน้ำอุ่นๆหรือผสมกับเครื่องดื่มกาแฟโกโก้ต่างๆของท่านที่ท่านกินเป็นประจำก็ได้แล้วก็ทานแล้วก็ดื่มไปนะคะบวกกับการดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันให้ปริมาณเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันฮิสโตกและอีกอันนึงก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนร่างกายให้เพียงพอแน่นอนว่าเรื่องอาหารการกินนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมก็น่าจะรับประทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะเพียงเท่านี้แหละเราก็จะผ่านหน้าร้อนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะและก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาข่าวเกือบลืมไปเลยนะคะตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าของเรานะคะยังคงมีโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอยู่นะคะกับโปรซื้อสินค้า3ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าในโหมดสมุนไพรเมื่อท่านซื้อน้ำมันถั่วดาวอินคาขวดใหญ่3ขวดท่านก็แถมไปเลยขวดใหญ่อีก1ขวดหรือจะแถมเป็นขวดเล็ก2ขวดได้หรือเปล่าอันนี้โทรมาสอบถามกับทีมงานดูก่อนนะคะหรือถ้าท่านซื้อดาวขวดเล็ก3ขวดก็แถมขวดเล็กไปอีก1ขวดซื้อถังซื้อถังเช่า3กระปุกก็แถมไปอีก1กระปุกซื้อเป่าอันนะคะหรือเป่าอื่นๆตระกูลเป่าเนี่ยราคามันจะมีบางตัวเท่ากันท่านก็ลองถามดูถ้าท่านทานเป่าหลายเป่าท่านอาจจะสอบถามว่าเป่าอะไรคละกันได้บ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวทีมงานนะคะเขาก็จะจัดเซตให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะถ้ายังไงเนี่ยโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0818099158นั่นเองค่ะและอีกอย่างนึงนะคะตอนนี้ต้องขออนุญาตแจ้งกับทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรากันนะคะก็คือโปรโมชั่นนี้มีการขยายระยะเวลาจากวันเกิดคุณหมอน้ำฝนในวันที่15เดือนเมษายนขยายไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2567นะคะถึงวันเกิดคุณลุงไพรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยใครอยากได้ตัวช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากันได้ที่หมายเลขหน้าจอทีวี0818099158นะคะคุณผู้ชมย้ำกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะโปรนี้เรามีการขยายเวลาให้นะคะถึงวันพุธที่22พฤษภาคมนะคะเป็นเหมือนจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาใช่ไหมเป็นวันวิสาขบูชาด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะซื้อเอาไว้ตอนเนี้ยดีกว่าแล้วก็เดือนหน้าค่อยไปซื้ออีกรอบนึงเพราะว่าในเผื่อแบบว่าของบางตัวเผื่อสินค้าหมดอย่างเช่นดาวอินคาเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะบางท่านที่ต้องกินเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพวกไขมันในเลือด LDL ตามคุณหมอสั่งอะไรเงี้ยท่านก็จะได้ของไม่ขาดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเราก็อยากจะบอกโปรโมชั่นให้กับทุกท่านนะคะกำลังจะบอกบุญเลยนะคะถามว่าจริงๆเป็นการบอกบุญไหมก็เป็นการบอกบุญนะถ้าเราแนะนำสิ่งที่ดีให้กับ
คนอื่นๆและทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็คือการบอกบุญนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อที่ข่าวของเรานะคะจากเรื่องราวของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาสู่เรื่องราวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมากันบ้างตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในเมียนมาสิมาเชื่อว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่ติดตามเรื่องนี้ทั่วโลกเองก็อาจจะติดตามด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่ไทยต้องติดตามเนี่ยนอกจากจะเป็นการรอให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนก็คือเรื่องของการค้าชายแดนนั่นเองนะคะที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังกันนะคะอย่างไรก็ตามเห็นทางด้านของประธานหอการค้าจังหวัดตากเมื่อวานนี้ออกมาระบุเหมือนกันนะคะว่าการค้าชายแดนของไทยเมียนมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา 2-3 วันนี้นะคะสถานการณ์ยังคงปกติอยู่สะพานในการที่จะเชื่อมต่อไปยังด่านต่างๆหรือว่าจากไทยไปเมียนมาจากเมียนมามาไทยเนี่ยยังคงเปิดใช้งานได้ตามปกติข้าราชการของฝั่งเมียนมาก็ยังคงทำงานกันปกติเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดราชการนั่นเองเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณชนินประธานหอการค้าจังหวัดตากนะคะได้มีการรายงานบอกมานะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยล่าสุดวันที่9สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่1และแห่งที่2เปิดสัญจรได้ตามปกติด่านเปิดปกติค่ะทั้งคนทั้งรถข้ามไปข้ามมาได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนปัญหาการสู้รบนะคะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าตั้งแต่พฤศจิกายนมาแล้วโอ้ตั้งนานแล้วนะฮะทำให้การส่งสินค้าเส้นทางแม่สอดเมียวดีย่างกุ้งลำบากมากยิ่งขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2567มูลค่าการส่งออกไปเมียนมา 7,000 ล้านนำเข้า900ล้านจากการสู้รบที่เกิดขึ้นทำให้การขนส่งจากเมียวดีย่างกุ้งปิดนะฮะรถส่งสินค้าไปเมียนมาเนี่ยต้องไปใช้เส้นทางรองซึ่งก็ใช้รถคอนเทนเนอร์ขนส่งไม่ใช้รถขนาดเล็กค่ะต้องเป็นขนาด6ล้อหรือว่า4ล้อถึงจะวิ่งในเส้นทางรองได้ตั้งแต่พฤศจิกายนปี66มาเนี่ยการค้าชายแดนแม่สอดลดลงการขนส่งสินค้าเปลี่ยนเส้นทางไปที่ท่าเรือระนองเพื่อไปย่างกุ้งแทนการค้าไทยกับเมียนมามูลค่าใกล้เคียงปีที่ผ่านมานะคะแต่จากการเปลี่ยนเส้นทางในการขนส่งไปส่งทางอื่นแทนที่จะไปท่าเรือที่ระนองมากยิ่งขึ้นเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ปี67ไทยยังคงส่งน้ำมันดีเซลน้ำมันพืชสินค้าอุปโภคต่างๆไปยังเมียนมาได้การเปลี่ยนเส้นทางกระทบกับการขนส่งของผู้ประกอบการแน่นอนค่ะเพราะว่าด่านชายแดนแม่สอดเมียวดีย่างกุ้งเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดใกล้ที่สุดเพราะต้องไปทางระนองเนี่ยค่าขนส่งก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมียนมาก็ยังคงมีความต้องการสินค้าพื้นฐานหลักส่งจากเมืองไทยเป็นจำนวนมากสถานการณ์ภายในของเมียนมานะคะในส่วนนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถประเมินได้การขนส่งลำบากก่อนการต่อสู้การค้ามีมูลค่า 100,000 ล้านบาทพอมาปี66เนี่ยมีการสู้รบกันก็ลดลงเหลือ 90,000 ล้านบาทนะคะปี67ใกล้เคียงกันค่ะการส่งออกยังใช้ชายแดนแม่สอดได้อยู่ส่วนเจ้าใหญ่ๆไปทางระนองแล้วก็ไปใช้เส้นทางอื่นและเรื่องนี้อาจจะลำบากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารแห้งเนี่ยก็จะมีผลกระทบแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบมากก็คืออาหารสดนั่นเองอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของชายฝั่งหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ใช่แค่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยก็อยากจะให้สถานการณ์เนี่ยมันสงบขึ้นโดยเร็วการค้าขายจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณปราณปรีก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของเส้นทางการขนส่งนะคะตอนนี้ยังเปิดใช้งานได้ปกติแต่ว่ามันก็ลดลงถึง 30% เลยนะคะคุณผู้ชมจากสงครามแต่ไม่ได้เพิ่งมาลดหัวภาพเมื่อช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะคะมันลดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการค้าแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าถ้าหากต้องปิดด่านขึ้นมาจริงๆก็น่าจะต้องมีการขนย้ายไปยังด่านอื่นๆเพื่อที่จะส่งสินค้าออกอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแล้วก็ไป
เป็นกังวลกันที่เรื่องของค่าขนส่งแทนกันละกันนะคะทีนี้มาสั้นๆนะคะในช่วงเวลานี้อุ๊ยไม่รู้ว่าจะมีเวลาพอไหมขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆละกันหลายคนก็อาจจะอยากรู้จักนะคะว่าเมลเบิร์นเนี่ยมันเป็นเมืองอะไรมีความสำคัญมากแค่ไหนเมลเบิร์นหรือว่ากะเหรี่ยงสกอเป็นเมืองชายแดนตะวันออกของประเทศพม่าที่อยู่ติดกันกับแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยมีแม่น้ำเมยเป็นเขตกั้นเชื่อมด้วยสะพานมิตรภาพไทยพม่าถือเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งพม่าเนี่ยจัดตรงจุดนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางชายแดนเลยนะคะโดยเมลเบิร์นเนี่ยเป็นการค้าชายแดนที่ใหญ่เป็นอันดับ2จากด่านการค้า15แห่งในประเทศพม่าอยู่ทางตะวันออกของมอสลำเลิงเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศพม่า170กิโลเมตรและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกทมเมืองหลวงของไทย426กิโลเมตรแต่เดิมประชากรส่วนใหญ่เป็นพม่าค่ะต่อมาก็มีการค้าขายนะฮะมีชาวจีนแขกกะเหรี่ยงมุสลิมเข้ามาอยู่ค้าขายจนกลายเป็นเมืองเปิดในตัวเมืองมีทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนสถานีตำรวจตลาดวัดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายการปกครองเป็นแบบท้องถิ่นมีทหารพม่าและกำลังชนกลุ่มน้อยผสมรวมเข้าด้วยกันถือได้ว่าเมียวดีเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกเส้นทางหลักโดยรถยนต์จากไทยและภูมิภาคอินโดจีนนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์ที่เมียวดีนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่น่าจับตามองค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอกันสำหรับข่าวเที่ยงในวันนี้วันพรุ่งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะต้องมาพูดคุยกันต่อนะคะจริงๆก็อยากพูดวันนี้แต่เวลาไม่พอเกี่ยวกับกรณีของคุณทักษิณที่ทางอสสก็มีการเลื่อนออกไปนะคะจะมารับฟังกันในวันใดอย่างไรกรณีนี้อย่าพลาดติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ